สวัสดีครับวันนี้สองเราสตอรี่ขอเสนอรวมมิตรร้อนครับเป็นเมนูขนมหวานที่น่ารับประทานครับมีส่วนผสมของวัตถุดิบทั้งหมด9ชนิดเลยครับเรามาเริ่มลงมือกันเลยครับตั้งน้ำพอเดือดแล้วนำฟักทองลงไปต้มครับหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ต้มมันแครอทและเผือกต่อไปเลยครับต้มแค่พอสุกก็ตักขึ้นพักไว้ไม่ต้องสุกมากนะครับและนี่ก็คือวัตถุดิบหลักของเราครับมันต้มฟักทองต้มเผือกต้มแปะกล้วยต้มทับทิมกรอบบนร้อยแก้วลูกชิดมะพร้าวอ่อนและขนุนน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวเกลือและใบเตยครับตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดเตาครับเติมกะทิลงไปใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวเกลือคนให้น้ำตาลละลายแล้วเปิดเตาใส่มันแครอทเผือกฟักทองที่เราต้มไว้แล้วแปะกล้วยต้มและทับทิมกรอบหรือจะใส่ตอนท้ายสุดก็ได้ครับสำหรับทับทิมกรอบเคยมีคลิปสอนทำไว้แล้วครับใส่บัวลอยแก้วลูกชิดชิมและปรับปรุงรสชาติให้ถูกใจครับต้มไปจนกะทิเดือดขอบหม้อก็เติมเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปครับใส่ขนุนหั่นชิ้นตามยาวครับกะทิเดือดขอบหม้ออีกทีก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้ครับรวมมิตรร้อนของเราสีสันสวยงามน่ารับประทานครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ